เออไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอ่านย้อนหลังแล้วฮู้ลืมครับทีมงานฟังอยู่รอบหน้าช่วยคอมเมนต์ว่าอย่าลืมกดเรคคอร์ดให้หน่อยนะโอเคช่วยด่วนช่วยเตือนกันหน่อยทุกอันนี้ก็ copy มาง่ายอันนี้แล้วก็เดี๋ยวผมเขียนเป็นบีมง่ายๆนะครับเพราะว่าไอตัว member sizing จริงไม่เป็นสาระนะผมอยากดูพฤติกรรมของแรงลมมากกว่าว่ามันดูดหลังคาผมออกจริงหรือเปล่าแล้วค่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็มีคนถามเยอะนะเรื่อง instability นะก็คือมัน instability มันหมุนรอบแกนไหนได้แล้วมันขึ้นว่า instability คุณก็หาอะไรมารัดมาค้ำแค่นั้นเองส่วนมากเท่าที่เจอนะถ้าเดาไม่ผิดนะคนเขียนจันทันยื่นปลายแล้วก็เขียนจันทันแยกชิ้นนะแล้วก็ปลายไม่มีอะไรรัดหรือคุณไปรีลีสนั่นรีลีสนี่จนหมดจนมันรีลีสหมุนได้ทุกแกนอะถ้าเมมเบอร์มันหมุนได้ทุกแกนมันก็เนื้อออกไหมมันก็ไม่ใช่โลกความเป็นจริงมันก็ลอยอยู่ในอวกาศโอเคเราใส่ซัพพอร์ตโอ้ยอ้าวเลื่อนไม่ได้อีกเลือกก่อนก็ได้แล้วก็ใส่ซัพพอร์ตให้เขาหน่อยนะใช่โอเคแล้วก็ผมจะใช้ cladding นะครับในการเป็นตัวผนังดัมมี่เพื่อรับแรงลมรอเรียมจะเยอะไปหน่อยรับแรงลมผมจะใช้ cladding เพื่อรับแรงลมนะก็จะถ่ายแรงแบบ one way x นะครับ x ไปทางไหนเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงเป็นเล็กทางขึ้นจะได้คลิกน้อยๆจุด1 2 3 1 2 3โอเค1 2 3โอเคเดี๋ยวเซฟงานนิดนึงนะเสียววินโหลดโรบอท2แล้วก็เดี๋ยวมาดูอันนี้นะโหลด direction นะเรามาเช็คก่อนว่ามันจะถ่ายแรงไปทางไหนนะครับเพื่อนๆทุกคนที่ใช้ cladding ต้องเช็คเหมือนกันแหละไม่มีวิธีอื่นนะคุณต้องเช็คก่อนเอ้ยอะไรนะ panel direction upload distribution นะครับเช็คก่อนนะนี่เห็นไหมผมมันขึ้นอยู่น่าจะขึ้นอยู่กับว่าตามเข็มชนเข็มมั้งอันนี้ยังไม่ถูกเดี๋ยวเปลี่ยนนิดนึงGeometry Property Local Panel Direction นะจะให้มันไปทาง Y นะโอเคก็0 1โอเค Apply เอ๊ะเดี๋ยวนะ X เอ้ยทำไมไม่หมุนวะ Apply โอ้โอเดี๋ยวผมเปลี่ยนone way x เป็น one way y อะไรกันง่ายดีโอเคไม่ต้องถ่ายอย่างงี้นะก็คือจะถ่ายแล้วก็ถ่ายเข้าเสาแบ่งเข้าเสาข้างบนไม่ต้องถ่ายเข้าอันนี้ก็จะเป็นอีกแกนนึงอ่ะ one way y น่าจะขึ้นอยู่กับวิธีการเขียนนะผมต้องไปศึกษาว่าเขียนตามเข็มจะเป็นยังไงทวนเข็มจะเป็นยังไงแต่วันนี้ช่างมันแก้แรงพังก่อนโอ้แก้ได้แก้หมดเลย one way yโอเคแล้วก็ยังไงต่อนะครับแล้วก็เราก็อาจจะใส่เซลเวทไปหน่อยนะเดทโหลดโอเคใส่แค่นี้พอเซลเวทแล้วก็วินโหลดเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้นะครับวินโหลดซิมูเลชันนะครับซึ่งเป็นการเจเนเรตคล้ายๆการเอาวินโหลดไปเข้าอุโมงค์ลมเอ้ยเอาตัวโมเดลเราไปเข้าอุโมงค์ลมนะซึ่งใครอยากศึกษาเพิ่มเติมนะครับโรบอทเขาก็จะมีตัวVerification ให้ว่าเอ้ยอันนี้มันก็เชื่อถือได้นะเว้ยอะไร
มือเซิร์ชว่าโรบอทนะ Structure Win Simulation เนี่ยเซิร์ชตามเนี้ยนะครับวิลโหลดเวิร์กแต่ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งไม่น่าเกินความสามารถของเพื่อนๆน้องๆนะการที่เราได้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะทำให้เราเปิดโลกทัศน์ได้อีกเยอะเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ย Simulator Validation Brief นะเขาก็มีโมเดลประมาณนี้ซึ่งเขาก็ทำเทียบระหว่างการปั้นโมเดลนะสเกลเท่าไหร่ไม่รู้1ต่อ200หรือสักอย่างเอาไปเข้าวงรวมจริงๆกับลองใช้โรบอทแคลดูว่าค่าต่างกันไหมนะครับเนี่ยเขาจะมีโมเดลจริงๆ1ต่อ200สเกลนะเนี่ยอันนี้ก็พวกไครเทเรียต่างๆกับซิมด้วยโรบอทนะครับอันนี้ก็วินทันเนลเทสยังไงเอาเวลาวินไปอาคารเรามาซับซ้อนเนี่ยเขาก็จะไปเข้าเทสด้วยวงลมอันนี้ซึ่งไม่แน่ใจประเทศไทยอยู่ที่ไหนยังไม่เคยมีประสบการณ์ได้แตะเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้โอเคน่าจะมีนะประเทศไทยไปเซิร์ช Google ดูนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะจำลองด้วยโรบอทนะโรบอทซึ่งผลปรากฏว่านะครับผลปรากฏว่าก็มีทั้งจุดที่ใกล้เคียงมากๆเลยกับจุดที่มีความแวลลี่นิดนึงนะเช่นอันนี้กราฟผมซูมให้ดูสีแดงของโรบอทใช่ไหมก็จะอาจจะมีจุดที่แบบว่าโรบอทเนี่ยต่างจากของจริงนะต่างจากจำลองในวงลมจริงๆนะบางส่วนเช่นท็อปเลฟคอร์เนอร์ข้างบนอะไรเงี้ยเนี่ยข้างบนมีจุดต่างกันจุดที่ซับซ้อนจะมีความต่างกันแต่เขาให้คำว่าโรบอทมันจะอันนี้นะอะไรนะ over estimate เขาสรุปนะมันจะมีสรุปนะนี่ก็พาเพื่อนมาดูนะใกล้ใกล้เคียงนะโรบอทก็จะมีสีแดงกับสีเขียวสีแดงคือเขาไปเดี๋ยวเราพาไปเล่นมันจะกำหนดค่าเขาเรียกว่าค่า deviation convergence ได้สาวอาจจะยากไปนิดนึงนะช่างมันเถอะจะว่าจะคำนวณละเอียดแค่ไหนอะพูดง่ายๆโอเคใน conclusion นะครับก็เดี๋ยวเราอ่านให้ฟังนะซึ่งผมว่ามันอันนี้สำหรับคนที่อาจจะไม่เก่งภาษาอังกฤษเนาะว่ามันเจ๋งดีเราจะได้ไปใช้โรบอทแล้วทำวินซูมูเลชันได้อย่างมั่นใจโรบอทสตรัคเจอร์ไนซิตซูมูเลชันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ดีไซเนอร์เนี่ยได้ควิกทำงานได้ไวนะแล้วก็สามารถเอาโมเดลอะคล้ายๆไปจำลองวินซูมูเลชันได้เลยได้อย่างทันทีง่ายนะครับเราได้มองเห็นแอร์โฟลว์ทันทีเลยนะครับโอเคผมอ่านสรุปวันนี้แล้วกันที่อย่าอ่านยาวนะก็คือเนี่ย perform rapid early phase study คือตอนที่ conceptual conceptual สามารถแคลได้ support code based calculation for complex geometry or terrain นะก็คือแบบถ้าเป็นเราใช้โค้ดเลยนะ SCE 7.05 อะไรเงี้ยใช่ไหมก็สามารถไปใส่พารามิเตอร์ได้ optimize physical wind channel testing ก็จะทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาไปสร้างโมเดลจริงๆแล้วก็เอาไปเข้าอุโมงค์ลมอีกทีนึงอะไรก็สามารถคำนวณได้เลยเดี๋ยวใช้วินซูมูเลชันเดี๋ยวมาลองดูนะมาลองดูโอเคก็เนี่ยผมก็จะให้มันเข้าตามรูปนะตามโจทย์นะโจทย์มันก็จะเข้าทาง x ลบใช่ไหมครับเนี่ยผมก็จะเอานี้ออกโอเคแล้วก็วินเพรสเชอร์นะครับวินเพรสเชอร์ก็ที่ผมคำนวณได้ก็คือ140ถูกไหม140จากในโจทย์นี้วินเพชเชอร์ก็คือเนี่ย140เดี๋ยวนะ140กิโลกรัมต่อตารางเมตรเนี่ยเช็คหน่วยก่อนถูกนะครับเทเลนเลเวลก็อยู่ที่0นะผมให้อยู่ที่0ไปเอลิเมนต์ opening ไม่มีผมจะให้มันเอเวอเรจอันนี้ด้วยผมลืมแล้วว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวผมพาไปดูนิดนึงผมไม่ค่อยชอบทำกดอะไรมั่วๆผมเคยอ่านมาทีนึงวันนี้ผมลืมเอเวอเรจapply when pressure average load on panel otherwise the load will be more detail อ๋อ average ก็คือมันจะไม่คำนวณละเอียดมากมันจะกระจายโหลดแต่ถ้าไม่ติ๊ก average ก็มันจะคำนวณละเอียดนะว่างั้นเถอะพูดง่ายๆก็เอาประมาณ 0.5% convergence ละกันลองดูลองรันดู start ตัวอันนี้มี win profile ด้วยเหมาะสำหรับอาคารสูงๆไปปรับค่าได้นะยิ่งสูงยิ่งอันนี้ใช่ไหมลมก็ยิ่งมากขึ้นอะไรเงี้ยสมจริงแล้วนะหมายถึงเมนถึงตัวคูณแรงลมจะมากขึ้นผมไม่เอาเท่ากันหมดเพราะว่ามันแค่6เมตรเองสตาร์ทตุ๊กโอเคนี่มีใครเห็นไหมฮะโอเค
สวยไหมฮะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะครับมาดูมันคำนวณแรงลมให้เราซึ่งเนี่ยเราสามารถดูจากสีของข้าวได้นะสีแดงเป็นบวกใช่ไหมครับบวกเมื่อเทียบกับบวกคือดันเข้าอย่างนี้นะน่าจะเทียบกับโลคอล x ใช่ไหมวะ I'm not sure ไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยดูค่าเลยบวกน่าจะเป็นดันเข้าแหละบวกแสดงว่าบวกเนี่ยคือเนี่ยถ้าค่าบวกเนี่ยก็คือจากขวาไปซ้ายนะครับขวาไปซ้ายน่าจะอ้างอิงตามดิเรกชันของโหลดนะแล้วก็มีลบบนหลังคาน่าจะดูดออกนะน่าจะดูดออกเดี๋ยวรอเขาอันนี้เขาถึงสเต็ปเมชชิ่งเมื่อกี้เพิ่งเมชเสร็จอันนี้กำลังซิมอยู่เนี่ยถ้าค่าเนี่ยมันคอนเวิร์ตมันต่ำกว่าเส้น 0.5% มันถึงจะคอนเวิร์ตเป็นโหลดให้แล้วมันจะเจนเป็นโหลดเคสให้เราเดี๋ยวรอเขาแป๊บหนึ่งมาดูผลลัพธ์ด้วยกันว่าตรงกับวันนี้ไหมตรงกับที่เราทำนี่ไหมแล้วมันดูดหลังคาออกจริงหรือเปล่าเขาคำนวณนานเกินรอไปนะเพื่อนไม่นานมากหรอกประมาณไม่เกิน1นาทีจิบน้ำจิบกาแฟรอได้หรือเพื่อนคุยกันวันนี้คนติดเชื้อโควิด1คนนะโควิด19ดีขึ้นนะเมื่อวานตกใจติดเชื้อ20คนไอ้17คนนะนะเขาพร้อมหมุนแม่นเดี๋ยวก็นักข่าวโอเคเรียบร้อยนะเจเนเรทโหลดเคสละโอเคมีการแปลงอันนี้กลับให้ด้วย 4.87 เมตรต่อเซคันด์โอเคเราก็มาดูอย่างนี้ได้นะเราอยากดูค่าจริงๆของมันใช่ไหมเราดูเปิด value ดูตรงนี้ได้โอเคค่าจะดูวุ่นวายนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรนะพาดูอย่างอันเนี้ยเห็นชัดอันนี้คือมันจะมีโหลดทั้งที่ลงอันเนี้ยนะจริงๆผมผิดไปนิดนึงจริงๆผมต้องให้มันลงเฉพาะ cladding นะจริงๆนะ ผมว่าผมผิดจุดเนี้ยแต่ผมก็ไม่แคลใหม่แล้วมันนั้นโอเคอันนี้มันจะมีทั้งที่ลงแคลดดิ้งใช่ไหม159นะจริงๆมันก็จะมากกว่าอันนี้ใช่ไหม112โอเคไม่เป็นไรเป็นค่ามากอ่ะใช่ได้แต่มันจะมีโหลดที่ลงอันนี้ด้วยเนี่ยลงเสาโดยตรงด้วยเพราะว่าผมไปเลือกเอลิเมนต์เป็นออนะเอ้ยเดี๋ยวนะผมจะดูนี่จะดูค่ามันดูยากก็ดูโหลด property ได้30ลงเสานะลงเสา30โอเคแล้วอันนี้เป็นไงบ้างนะเท่าที่ดูก็ลองคลิกขวาดูโหลด property อ้างอิงกับ local เป็นบวกนะเห็นไหมบวกก็คือดันขึ้นนะถูกต้องเลยตามสมมติฐานตามที่เราทำนะดันขึ้นอันนี้ก็ดันขึ้นโอเคถูกอันนี้จริงๆดูตำแหน่งอันนี้ก็ได้เฮ้ยอันนี้ล่ะเดี๋ยวนะฝั่งนี้ล่ะ globallocal axis ของเพนนี้จะอยู่อ๋อเพนมันหายไปด้านนี้หายไปด้านนี้บวกกบไอ้ local axis ของ cladding เนี่ยไปด้านนี้บวกแสดงว่าค่านี้มันเอาเลยเป็นค่า z ไงเป็นค่า z เป็นบวก z เป็นบวกเดี๋ยวผมลองซ่อนเสาซ่อนเสาผมอยากรู้เหมือนกันเนี่ย select all เราต้องทำเป็นกรุ๊ปซ่อนเดี๋ยวกรุ๊ปโอเคซ่อนlocal แทบไปทางนี้ค่าเป็นบวกเอ้ยอันนี้ไม่ตรงเลยนะเนี่ยเนี่ยไม่ตรงละจะไม่เหมือนละตลกเลยก็บทใช้วิจารณญาณในการดูนะกลายเป็นว่ามีแรงดันจากที่เราคำนวณตามตำราแรงจะดันออกไปนี่ใช่ไหมกลายเป็นว่ามีแรงดันอย่างนี้นะที่คำนวณจากโรบอทนะนี่น่าคิดนะครับน่าคิดว่า
ใครถูกใครผิดก็โปรดใช้ engineering sense และวิจารณญาณของคุณกันเองครับเพราะอันนี้มันจะคำนวณละเอียดนะคำนวณละเอียดที่ผมพาไปดูเลฟอ้างอิงของโรบอทนั่นแหละเหมือนคุณเอาเข้าอุโมงค์ลมจริงซึ่งอันนี้ถ้าผมเดานะครับก็จะเกิดมันจะมีเรื่องของ turbulence something ที่มันจะทำให้เกิดแรงที่เราคาดไม่ถึงได้ดันเข้าเออเป็นไปแล้วนะเป็นไปแล้วนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เราเพื่อนๆลองไปเล่นตามดูได้นะครับเราไปเล่นตามดูได้นอกจากนั้นเรายังสามารถนี่ผมเพิ่มทริคให้นะสามารถดูแบบนี้ได้นะครับdisplay ใช่ไหมครับโหลดโอเคมันจะมี concentrate นี่ไม่มีหรอก linear load มันจะมี linearเนี่ยมันจะมีเลนเนียร์ผมไม่ได้เอาอันนี้ออกไงผมใส่เป็นออไงผมพลาดเพื่อเราไปเล่นดูแล้วกันน่าจะไม่มีน่าจะไม่มีน่าจะไม่มีโหลดลงเมมเบอร์โดยตรงถ้าติ๊กเลือกเฉพาะแคลดดิ้งพาหน้าโหลดไม่เห็นพาหน้าก็อ๋อผมต้อง exitหาหน้าโหลดแล้วก็โชว์ค่าทำไมไม่โชว์ค่าต้องโชว์ค่าดิจ้ะลูกเนี่ยครับมันก็จะสร้างโหลดเคสให้เรานะอันนี้เดสโหลดไม่เกี่ยววินโหลดโชว์นี่อ๋อก็มาเต็มนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็อันนี้น่าคิดสุดละแต่ลองเช็คเรีแอคชั่นนิดหนึ่งนะเช็คเรีแอคชั่นนิดหนึ่งถูกไหมรีซอลไดอะแกรมของบาร์กับดีฟอร์มิชั่นลืมเลยเดี๋ยวรีซอลเล่นไปก็มันเลยยังไม่ได้แคลเลยแคลเท่าไหร่รีซอลไดอะแกรมของบาร์เนี่ยขอดูซิดีฟอร์มิชั่นเอาเอ็กซ์แซกมาแอพพลายนี่เป็นอย่างนี้ไหนลองดิโอ้พอเข้าใจแล้วครับลองดูเรียกชั่นนะลองดูเรียกชั่นพิซซ่าอะไรแกผมมาเรียกชั่น F อะไรนะ FX ก็พอนี่ไงจริงด้วยโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คคร่าวๆอันนี้3,000เป็น6,000อันนี้1,500 3,000 9,000 9,000มันเมื่อกี้มัน160ใช่ไหมประมาณ158คูณ15เอ้ยใช่ไหมวะ158อ๋อคูณสูงอีกคูณ4เมตรอ๋อโอเคถูกต้องโอเคนะก็จบเรื่องแรกไว้เท่านี้นะครับโอเคสาระมาเต็มนะถ้าใครชอบหรือได้ความรู้ได้สาระนี่ฝากกดไลค์โอ้มีเสียงปรบมือด้วยจากเพลงฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆดูได้นะครับมาต่อเลยจริงๆผมคิดอยู่ว่าผมจะเอามาต่อกันดีไหมกลัวมันยาวแต่ไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนๆแล้วเพราะว่ามีคนมาถามในเพจนะแล้วก็ในเว็บบอร์ดด้วยนะ Tesla Beam Consult นะเข้าไปดูได้ www.tesla.beam.consult นะก็จะมีเว็บบอร์ดให้เพื่อนๆมาถามอันนี้ก็เดี๋ยวทำให้ดูนะทำให้ดู new แล้วกัน new project ขอเป็นเฟรม 2D แล้วกันง่ายๆไม่เซฟเอาใหม่เพิ่งมาเดี๋ยวดูช่องหลังแม่ก็พูดมา40นาทีแล้วจะให้พูดใหม่เลยหรืออ่ะอันนี้มาดูวิธีการใส่โหลดเคส envelope case นะ0 5 10เอาสมมติว่า3สแปนแล้วกันนะ38เอาประมาณงานสะพานนะแซด0โอ้ยเห็นอย่างนี้นี่ทำแคลสะพานมานะครับไม่ธรรมดานะเออที่เองแคลไปเยอะนะอยู่มาหลายที่นะอะไรนะแคลสะพานแคลวาสาดนั่นแหละอยู่ไปเรื่อยแต่มันสนองนิดผมนะเพราะว่าผมอยากลองงานหลายๆประเภท
อยากรู้ว่าศาสตร์วิศวกรรมมันจะไปทำอะไรได้บ้างนะสนองนี้ดีคำนวณอันนี้ก็เคยทำมาแล้วอะไรนะเอาโปรไฟล์ของมันเลียนมันเลียนคือไปรับเคอร์เทนวอลเอามาคำนวณเทอร์โมครับผมคำนวณอุณหภูมิโอ้ไปเรื่อยอย่างงี้เองแต่ไม่รู้รายการคำนวณเก่าๆอยู่ไหมถ้าอยู่เดี๋ยวมาโพสต์อวดอัพไพใครชอบจับงานหลายๆสาขาเทสงานหลายๆสาขาก็เอาแผ่นอินไว้ครับดีๆครับเป็นหัวข้อต่อไปเดี๋ยวแผ่นนี้ไปเดี๋ยวไม่ได้เตรียมตัวเดี๋ยวจะโป๊แตกเยอะนะครับขอไปเตรียมตัวนิดนึงนะมันจะได้ลื่นไหลนะเอาวันนี้เดี๋ยวนะเกียร์อันนี้ทำไมวะเอ็กซ์โอเคก็เขียนบางง่ายๆนะเขียนบางง่ายๆบีมนี่แหละ1 2จริงๆวาดต่อเนื่องเลยก็ได้นะ3 4โอเคแล้วคุณใส่ซัพพอร์ตเนาะอารมณ์ประมาณเหมือนวิเคราะห์สะพานอ่ะนะครับเอาจะพลิกกับพินก็ได้จริงๆผมใส่พินดีกว่าโอเคทีนี้สมมติว่าเรามีโหลดเคสนะโหลดเคสอ่ะเดี๋ยวโหลดเราไม่ยุ่งอ่ะใส่ไปแล้วเรามีไลฟ์โหลดหลายเคสนะไลฟ์โหลด1 1สแปนแรก2สแปนเต็มสแปน5ประมาณ5 2 3 4 5นะครับโอเคซึ่งใครดูไลฟ์นี้ก็จะเห็นไอเดียแหละแล้วก็จะไปสร้างโหลดคอมไบเพื่อดูอินเวลปเคสของตัวเองได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้โปรแกรมโรบอทคำนวณไม่ว่าคอนกรีตหรือเหล็กมันจะหามันจะเอาแม็กซิมัมฟอร์สในแต่ละเคสมาเอาแบบให้อยู่แล้วนะโอเคอันนี้เขาถามมาเนื่องจากเขาน่าจะอยากดูด้วยตัวเขาเองแหละว่าแรง envelope มันเป็นเท่าไหร่ force envelope force เป็นเท่าไหร่โอเคมีไลท์โหลด5อันซึ่งไลท์โหลดแต่ละอันก็อาจจะมีแพทเทิร์นไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะโอเคลบพันหนึ่งเลยนะใครจะได้สนใจลบพันหนึ่งสมมติว่าอันนี้เคสที่1 นะครับไลท์โหลด1ไลท์โหลด2ลบพันหนึ่งเหมือนกันและโหลด2แบบนี้เอ้ยทำไมมันไปนั่นน่ะและโหลด2โอเคผมไปกด select อ่ะโอเคและโหลด2โอเคลบ 1,000 อ่ะ1 2โอเคและโหลด3และโหลด3อ่ะเต็มสแปนอ่ะเต็มแอพพลายเลยก็ได้ไลท์โหลด4ไลท์โหลด4ไลท์โหลด4สมมุติว่าเป็นอย่างงี้1ข้ามไป3นะไลท์โหลด5อันนี้น้องๆนักศึกษาสามารถดูได้เลยนะเนี่ยดูได้ด้วยนะเนี่ยแต่จริงใครก็ดูได้ล่ะถ้าเปิดมาเจอนะโอเคทีนี้ถ้าโจทย์คือถ้าเป็นคอมบิเนชันระหว่างเดดโหลดบวกไลท์โหลดเคสไหนที่จะทำให้เกิดmaximum bending moment มากที่สุดนะมากที่สุดทั้งบวกเป็นบวกหรอบวกผมเป็นบวกมากที่สุดผมเป็นลบมากที่สุดอะไรเงี้ยนึกออกไหมซีนมันจะประมาณนี้ถึงเป็นเหตุผลที่เขาอยากจะทำดู envelope นะครับเพราะว่าอันนี้คอนเซ็ปต์ของงานสะพานคือบางทีรถอย่างนึกออกไหมบางทีรถก็วิ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะ show valueบางทีก็รถก็วิ่งเฉพาะเลนนี้บางทีรถก็วิ่งเต็มสองเลนบางทีรถก็วิ่งเต็มอะไรเงี้ยอันนี้เต็มถนนเต็มใช่ไหมบางทีก็แบบรถมีตรงกลางว่างไว้อะไรเงี้ยนึกออกป่ะครับบางทีก็รถอยู่อย่างนี้ซึ่งมันจะทำให้เกิด bending moment แบบว่าไม่เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวลองสร้างโหลดคอมไบง่ายดูเดี๋ยวไม่ต้องรันหรอกรันไม่ต้องสร้างมาดูเป็น bending moment แต่ละเคสนะ result diagram for bar my เนาะ my อ่ะเอาเคสอันนี้ก่อนอ่ะไลท์โหลด1ก่อน apply เฮ้ยนะ my apply เอาค่ามาด้วยชุบโอเคความถึงระดับนี่เป็นอย่างนี้นะเคสที่1เคสที่2นะ
เห็นไหมสวยไหมสวยไหมเฮ้ยคือไม่ได้ดูแบบว่าถูกต้องไม่ถูกต้องเลยสวยหรือเปล่าสวยดีอ่ะนี่เห็นไหมพอเคสที่สองก็จะเกิดอย่างนี้นะจริงดีอ่ะสมัยเรียนอยากเก่งโปรแกรมงี้จังได้จะทำข้อสอบได้หมดไอ้แต่เขาไม่ให้เอาคอมเข้าในโหลด3อ่ะเต็มสแปนนะเต็มสแปนเนี่ยถ้าคุณไม่รู้วิธีสร้างเคสคอมไบน์เพื่อดูอิมเมจหรอกคุณก็ต้องมานั่งอันนี้เอาเองอ่ะนั่งจดเองอ่ะใช่ไหมล่ะไลท์โหลด5สมบูรณ์แล้วนะทีนี้วิธีจะสร้างตัวเคสคอมบิเนชันเราทำงี้นะครับดูดีนะครับถึงจุดไคลแม็กซ์แล้วโหลดautomatic combination อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราสร้างโค้ดคอมบิเนชันเบสออนอะไรผมก็จะใช้ตัวนี้ไปแล้วกัน SE7-16 ผมจะใช้เป็น simplify นะครับ simplify ก็จะต่างกับแมนนวลใน65เคสนะเยอะไปหน่อย simplify 29เคสนะครับก็กด more นะกด more โอเคอันนี้ก็มันจะเบสออนโค้ดนะก็จะมีจริงๆอันไหนไม่เกี่ยวเราก็ไม่เอาก็ได้ switch ก็ไม่เอาสกาได้โหลดอันนี้ e ถ้าจำไม่ผิด earthquake บินมันเราไม่มีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็เอาทั้งหมดไว้เคสก็โอเคเอามาทั้งหมดทีนี้มันจะมีระบบชื่อที่ตอนเรียนเราจะไม่คุ้นเลยไอ้ g เนี่ยไอ้ g กับ q เขาจะเป็นระบบพยายามตั้งอักษรขึ้นมาตัวหนึ่งเพื่อที่จะกรุ๊ปnature load พูดอย่างนี้ดีกว่าอย่าง download เนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นกรุ๊ป g 1อย่าง live loadเคสต่างกันนะแต่ว่ามันอยู่ไลฟ์ด้วยกันเขาก็เลยตั้งเป็น Q1 นะตั้งเป็น Q1 อะไรประมาณนี้เขาจะทำให้อัตโนมัติอ่ะทีนี้มาที่กรุ๊ปนะผมจะทำกรุ๊ปของเดทโหลดอีกทีนึงนะก็ผมก็จะเอาเดทโหลดนี้เข้าไปมาตรงนี้อาจจะดูงงหน่อยนะแล้วก็ดูไปก่อน โอเคผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายสุดตามที่ผมน่าจะทำได้นะก็เขียนกรุ๊ปฟอร์มโหลดเคสโอเคมีละแล้วก็เป็นไลฟ์โหลดนะไลฟ์โหลดไลฟ์โหลดก็ทั้งหมดทีนี้มันจะต่างกันนะคืออย่างถ้าสมมติว่าผมเลือกแอนมันก็จะเอาเป็นกรุ๊ปเนี้ยแต่ว่าเป็นไลฟ์โหลด1บวกไลฟ์โหลด2บวก3บวก4บวก5นึกออกมั้ยถ้าเป็นแอนถ้าเป็นออนะครับออวงเล็บ include เนี่ยจะเป็นใช่มั้ยวะจำไม่ได้ไลฟ์โหลด1บวกไลฟ์โหลด1หรือไลฟ์โหลด1บวกไลฟ์โหลด2หรือไลฟ์โหลด1บวกไลฟ์โหลด2บวกไลฟ์โหลด3หรือไลฟ์โหลด1บวกไลฟ์โหลด2บวกไลฟ์โหลด3บวกไลฟ์โหลด4อะไรเงี้ยนึกออกมั้ยแต่ถ้า all exclude เนี่ยก็จะเป็นไลฟ์โหลด1หรือไลฟ์โหลด2หรือไลฟ์โหลด3หรือไลฟ์โหลด4หรือไลฟ์โหลด5ถามว่าผมรู้ได้ไงผมก็กดอ่านสิจ๊ะอ่าน help ดูได้นะครับจริงบางที help อธิบายไม่ชัดคุณไปอ่านในฟอรัมน่าจะชัดกว่าอันนี้ใช่ได้นี่เอ้ยถูกละเอ็กซ์คลูซีฟนะ G1 G2 G3 inclusive นะศัพท์นี้มันอยู่ใน Navis Work ด้วยเหมือนกันซึ่งใครจะเล่นซอฟต์แวร์เนี่ย inclusive exclusive แล้วเนี่ยก็ต้องแม่นโอเคเอาไปcreate group โอเคrelation เราไม่ต้องอันนี้ relation ก็จะใช้เวลามีเช่นมี G1 แล้วก็มี G2 มี G3 มีกรุ๊ปของ deadload หลายอันอะไรเงี้ยก็ไปใส่ relation ได้นะแต่ของเรามีอันเดียวก็ไม่ต้องไปใส่อะไรนะครับโอเค simplify อันนี้คุณอยากดู envelope case นะหมายถึง governing value governing value หมายถึงค่าที่เป็นค่า govern พูดภาษาไทยว่าไงดีวะค่า back พูดง่ายๆค่า max my ผมอยากดูว่า my ก็คือ bending moment นะตอนนี้ค่า max อยู่เท่าไหร่หรือจะเลือกshear ก็ได้ shear ก็จะเป็น fz นะก็จะ base มันจะตาม local axis นั่นแหละเราค่อยสิสมุเคยสอนไปแล้วไม่พูดอีกทีนึงนะหรือ reaction นะก็แล้วแต่เราจะเลือกเยอะๆก็ได้โอเคเนี่ยเช็คโดด displacement ก็ได้นะเป็นมันจะเลือกcase max ไม่ใช่ค่า max ที่ทำให้เกิด deflection มากที่สุดอะไรเงี้ยได้หรอปะโอเค number of point on bar 3ไม่เป็นไรอันนี้ก็ all bar ไปก็กด generateนะครับแล้วเราต้องแคลก่อนทีหนึ่งโอเคอันนี้ขั้นตอนสำคัญมาแล้วนะครับก็มันจะสร้างเคสนี้ให้เรานะมันจะมีเพิ่มมา3เคส ULS แล้วก็ ULS บวก ULS ลบนะครับเอาแรกก่อน ULS เนี่ยคือก็คือต
ทั้งหมดนั่นแหละทั้งหมดโดยที่คุณมาเลือกตัวนี้ได้ select component ตัวนี้ได้ว่าคุณจะดูเคสไหนนะครับเพื่อนๆสามารถไปกดดูโหลด combination table ได้นะเพื่อดูว่าแต่ละเคสเนี่ยมันเอาอะไรมารวมกันได้บ้างแต่ผมชอบดูอันนี้มากกว่าอย่างเช่นเคสที่1นะฮะ1ก็คือรู้สึกจะเป็น deload ใช่มั้ยครับคุณกับ light load ตัวที่4มั้งอันเนี้ยคุณ 1.6 นะเคสที่2เนี่ย1 deload คุณ 0.9 อันนี้เคสไลท์โหลดตัวสุดท้ายคุณ 1.6 เนี่ยคุณมาดูอย่างนี้ได้นะครับสำหรับ UOS ธรรมดานะฮะแล้วก็ถ้าเป็น UOS บวกนะครับซึ่งมันก็จะพยายามเนี่ยจบละมันจะเอาค่ามากที่สุดค่ามากที่สุดอะของแต่ละเคสที่เราสร้าง relationship ไว้เมื่อกี้มาโชว์ก็แสดงว่าผมเอาค่า 4.17 เนี่ยถ้าจะผมจะออกแบบเหล็กรับแรงดึงอะเหล็กรับโมเมนต์บวกก็ยาว 4.17 ไปออกแบบได้แล้วก็ถ้าเป็นเหล็กบนผมก็ยาว 4.82 ไปออกแบบได้นึกออกไหมเนี่ยก็เบิ้ลค่ามากซึ่งผมไม่แน่ใจว่า UOS บวกต่างกับ UOS ลบยังไงนะคำก็เหมือนกันไม่ใช่หรอวะอ๋อค่าน้อยสุดมั้งเฮ้ยใช่ไหมมันก็เท่ากันนี่หว่าว่าต่างกันยังไงอะคือถ้าที่ผมไปอ่านมามันบอกว่า UOS ลบก็จะเป็นค่ามินอะค่ามินิมัมมาเนื้อเอาไว้โอเคอะไรประมาณนี้นะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้กันนะจะชอบแล้วก็ได้ความรู้จะพูดซ้ำทำไมนะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆดูแท็กเพื่อนมาดูได้เพราะคนที่ศึกษาโรบอทอยู่นะครับแล้วก็ใครอยากเป็นซัพพอร์เตอร์รายการชอบรายการดีๆแบบนี้ก็เป็นซัพพอร์เตอร์รายการก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเพื่อสนับสนุนค่าข้าวค่าน้ำค่าไฟเต้งมันก็ให้เต้งมีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาสำหรับวันนี้สาระเต็มแล้วแรมเต็มขอไปเคลียร์แรมก่อนลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ